อีทเดี๋ยวกูเอาข้าวให้ลูกค้าก่อนนี่จ้ากะเพราที่สั่งจ้าผมสั่งแค่5กล่องวันนี้แม่ค้าอารมณ์ดีแถมให้อีก5กล่องงั้นขอเพิ่มอีกหมดเท่าไหร่ครับตรงนี้สิบให้อันนี้จากวันนั้นขอบคุณครับนี่มึงจะบ้าเหรอมึงแถมให้เขาขนาดนั้นอะของจะได้หมดเร็วๆไงอีโมบอกให้ของหมดก่อนไปไปสิครับอาจารย์คงรู้อ่ะเขาจะแจ้งตำรวจจับเราปะมึงก็อย่าทำให้เขารู้สิก็เผื่อพี่กุมารไปบอกอ่ะจะทำไงอ่ะไปขอขมากุมารไว้ก่อนเลยสาธุพี่กุมารขาวันนี้ไม่ได้มาลบหลู่นะคะแค่มาขอเลขเฉยๆอะค่ะขอให้แบบถูกตรงๆชัดๆเลยนะคะถ้าถูกเนี่ยจะแบบถวายแบบไม่อั้นเลยค่ะพี่กุมารโอ้ยนี่เลิศติดสินบนกุมารด้วยนะค่ะสิอยู่ตรงไหนอุ้ยนี่เลขชัดเลยใส่พี่กุมารน่ะเขาจะรับสินบนกูแล้วว่ะเฮ้ยชีวิตเลขอะไรอ่ะ8 3 6ป่ะวะเฮ้ยอันนี้ชัดเลยอะไร0 9 9ยังไงมึงไม่นับก้านล่ะกูว่ามันยังไม่ชัดว่ะหาพี่สวยดิใกล้ๆเลย7ไม่ใช่1งอขนาดนี้มึงก็ต้องเกียดจิมึงนับหัวพญานาคด้วยเนี่ยอะไรวะปกติเนี่ยตำหนักอาจารย์เนี่ยเขาจะให้แบบชัดๆเลยนะเว้ยแล้วหาต่อไหมรออะไรล่ะมันต้องมีตำหนักกะเพราหมูสับราดข้าวจานหนึ่งเฮ้ยร้านก็เปิดเราคนไปไหนกันหมดนั่นเนี่ยงั้นไม่มีใครอยู่ก็ทำกินเองนะนะถือว่าขอแล้วนะเอาเอาอยู่ข้างบนกันเหรอเฮ้ยเฮ้ยมีใครอยู่ไหมมาผัดกะเพราให้หน่อยเร็วเฮ้ยพี่เบนใหม่มาเอาไงดีวะมาเทียบก่อนใครอยู่ข้างบนวะเอ้าเมื่อกี้มีกุกักกุกักไม่มีใครอยู่เฮ้ยหรือว่าโอ้ยไปแต่เสียงโอ้ยอย่าบอกโอ้ยขอโทษนะอย่าโกรธฉันเลยฉันไม่ได้ลบหลู่อะไรเลยอย่ามาหลอกมาหลอนอย่ามาทำอะไรฉันนะผีนางรำสวยเองครับรู้แล้วเป็นระดับผีนางรำก็ต้องสวยเองอยู่แล้วไอ้ยังชุดตัวเฮ้ยไอ้ช่วยเอ้ามาทำอะไรกันเนี่ยขึ้นมาหาตัวเลขไงลุงว่าหาหวยอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าบุกรุกนี่ผิดกฎหมายติดคุกหลายปีนะเว้ยเสียอนาคตอย่างนี้ลุงถ้าหนูถูกหวยอ่ะหนูแบ่งให้ลุงเอาไหมกูไม่เอาด้วยหรอกเหมือนขยะกองไว้ไม่เป็นระเบียบหาหน้ากับตอนมึงกับกูอีกตานี่ก็ไม่เคยจะดีตาดีไม่ได้เอามาวะหวยออกแล้วมั้งกูว่าบ้านเนี้ยนี่นี่สมมุติแล้วว่าลูกแป๊บโอ้โหเมื่อยว่ะเฮ้ยเลขอะไรวะนะไหนเอามาดูสิลุงนี่ไงชัดดูอีวิทย์อุ้ยสองเลขอะไรอ่ะสี่หกโอ้วะกลับเก้าเหรอใช่ป่ะถาดอะไรถาดชัดชัดถาดอาหารหมาบอกว่าเฮ้ย
นี่ไม่ใช่ถาดธรรมดานะลุงเห็นไหมเนี่ยมีตัวเลขเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถือว่าผีที่อาจารย์คงเลี้ยงไว้เขามาบอกเลขเราวะนี่พวกเองเชื่อจริงๆเหรอว่าเลขมันมาจากผีแหละก็นี่มันชัดมากเลยนะลุงอันนี้ก็นี่เนี่ยแปดป่ะปิดมึงดูดิอันนี้แปดอันนี้สองสองแปดสองเท่ากับหนึ่งหนึ่งศูนย์พอดีเลยยุ่งยากฉันว่าเอาเวลาไปหาทำมาหากินกันดีกว่าไหมลุงนี่แหละคือวิธีทำมาหากินของหนูถ้าลุงรู้แล้วลุงอย่าไปบอกใครล่ะถ้าแบ่งให้ลุงลุงก็ไม่บอกนี่ไงนี่ก็เป็นวิธีการทำมาหากินของลุงใช่ป่ะบางคนต่างหากินด้วยแปดแปดแปดไม่มันต้องจับเบาสองศูนย์พี่บาง